วัสดีครับผมปาซินดงครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตคลังแสงของผมนะครับกีตาร์และเบสทั้งหมดของผมนะครับจากที่ไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลา2ปีนะครับ2ปีที่แล้วผมอัปเดตไว้น่าจะประมาณ60ตัวมั้งเวลาผ่านไปก็มีสมาชิกเข้าๆออกๆเยอะแยะมากมายครับอันนี้คือล่าสุดเลยอันนี้ถ่ายคลิปวันที่9กุมภาพันธ์นะครับ2562นะครับปี2019โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะกีตาร์อาจจะเยอะหน่อยอาจจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูกันเบื่อนะครับอันนี้เป็นกีตาร์โปร่ง Yamaha รุ่น F310 นะครับนี่กีตาร์โปร่งลาวิดรุ่นมินิ V นะครับเป็นหัวตัดทรงใบพายนะครับเก๋ๆมากเลยโอเคอันนี้เป็นเช็คเตอร์ C1 Steel นะครับอันนี้เป็นสีด้านนะฮะสีขาวด้านโอ้โหสวยมากนะฮะขาวเนียนครับดูมีราคามากๆเลยอันนี้เป็นเบส Epiphone Thunderbirdคลาสสิกนะครับสีขาวสวยงามนะฮะขาวเนียนเลยขาวทั้งตัวผมค่อนข้างชอบเบสทรงนี้มากๆเลยนะครับก็มีค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจะเล่นอยู่ทรงเดียวเลยเป็นหลักคราวนี้นะครับมาต่อที่ห้องสอนดนตรีของผมนะครับอันนี้เป็นโปร่ง Yamaha F210 นะครับผม Washburn WR120 นะครับอันนี้คือเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกในชีวิตเลยอยู่ด้วยกันมาประมาณ17ปีได้นะฮะทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้เป็น Yamaha นะครับรุ่น ERG121 นะครับอันนี้รุ่นมาตรฐานคลาสสิกเลยนะสีดำนะฮะเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะรุ่นยอดนิยมเลยอันนี้ต่อมาเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับ Dose TS1E ครับผมอันนี้เป็นกีตาร์ Washburn นะครับ WR150 ฮะอันนี้เป็นเบส Choir California P-Bass นะครับมาอีกห้องนึงนะครับอันนี้เป็นห้องสอนดนตรีเหมือนกันอันนี้ Yamaha ERG121 นะครับอีกแล้วนะฮะสีดำอันนี้เป็น Lavis LLP นะครับผมอันนี้เป็นโซนกีตาร์ที่ให้ลูกค้าซ้อมนะครับเด็กๆอันนี้เป็น Junior by Kiwan นะครับรุ่น JE112 นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับเป็นกีตาร์ราคาย่อมเยานะครับแต่ว่าสีมันสวยนะฮะน้องๆชอบหยิบเอาไปเล่นเป็นประจำนะครับอันนี้เป็น Ibanez รุ่นGRG170DX นะครับอิเลเป็นฟันปลาฉลามนะครับโอ้โหดุดันมากนะครับ24เฟสด้วยต่อมาเป็น Junior by Kiwan เหมือนเดิมครับ JE112 ครับสีดำต่อมาเป็น Yamaha นะครับรุ่นเดิมเลย ERG121 นะครับสีดำอีกแล้วอันนี้ต่อมาเป็นเบสนะครับ Washburn รุ่น XB100 นะครับผมแล้วอันนี้เป็นเบส LTD B10 นะครับ24เฟสด้วยเฟี้ยวเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเตียงที่ซื้อมาให้กีตาร์นอนนะครับอันนี้เริ่มกันเลยอันนี้เป็น Washburn Dim V Pro นะครับอันนี้เดิมๆเลยพิกอัพเป็นมินิฮัมส่วนตัวชอบมากครับรุ่นนี้เท่มากลายไฟฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เช็ดนะครับอันนี้ต่อมาเป็น Epiphone Flying V นะครับรุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับตัวที่ค่อนข้างหายากนะครับตัวต่อมานะครับเป็นกีตาร์ทรง Flying V นะครับเป็นโนเนมนะฮะอันนี้อามาโมนะครับอันนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นตอนถ่ายคลิปเสร็จนะครับว่ามันมีกระเป๋าทับอยู่นะฮะเลยไม่ได้ถ่ายอันนี้แบบเดี๋ยวเอามาแซะเอานะฮะต่อมาเป็นกีตาร์สั่งทำนะครับทำละไม้คล้ายคึงบีซิลิสมิกทอมสันนะครับแต่ว่าฝุ่นเยอะนะครับมันยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นี่สวยเลยต่อมาเป็นไฟวีโนเนมอะไรก็ไม่รู้ครับซื้อมาโมเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับอินเลย์เป็นบล็อกด้วยนะครับค่อนข้างสวยเฟี้ยวเลยนะครับต่อมาเป็นกิฟสันไฟอิงวีเฟดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีด้านนะครับแล้วก็ติดบิ๊กบี้นะฮะคันโยกนะครับวินเทจน่าดูโอเควันนี้ฮะตัวนี้นะครับ Washburn Dim V Pro เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนพิกอัพเป็น EMG นะครับเพิ่มความดุดันนะครับผมต่อมานะครับเป็นเซตแซกวายของผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะอันนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละครับอันนี้เป็นEpiphone Zack Y นะครับ Les Paul Custom Ivory นะครับจะเป็นลายวงๆนะครับอันนี้ปิกอัพเป็น EMG SZ นะครับผมเป็นพาสซีฟนะครับผมนี่ตัวที่2นะครับเป็นรุ่นเดิมมาแหละแต่ว่าปิกอัพเป็น EMG นะครับแต่ละล็อตมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นกีตาร์ก๊อปนะฮะก๊อปเกรด A เพราะว่าแม่งขายมากครับนะครับเป็นสีขาวที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับแล้วปิกอัพก็นะฮะเป็นของจีนหมดเลยนะครับก๊อปเกรด A นะฮะค่อนข้างคล้ายมากนะครับโอเคต่อมาอันนี้ Epiphone Les Paul Custom Zack Y สีคาโมนะครับลายทหารนี่สีเขียวสดใสเลยนะครับคอขาวด้วยอิเลเป็นบล็อกสีขาว
ปิกอัพเป็น EMG SZ นะครับตัวนี้ก็เป็น EMG SZ เหมือนเดิมนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นปิกอัพ EMG SZ นะครับโอเคประมาณนี้มาราวนี้บ้างครับอันนี้ชอบมากเลย McLaren รุ่น TL 400นะครับทำละไม้คล้ายคลึง Jim Root นะครับแต่ว่าคอเป็นสีขาวนะครับอันนี้ส่วนตัวเห็นแล้วชอบเลยก็เลยจัดมานะครับโอเคอันนี้ McLaren รุ่นจะจำชื่อรุ่นไม่ได้อะอะไร402สักอย่างมั้งอันนี้ทำละไม้คล้ายคลึง Fender พิเศษครับ Richie Savola นะครับทรงสแตทสีขาวคอขาวอินเลย์รูปดาวใหญ่นะฮะสวยมากนะฮะมีเสน่ห์มากต่อมาเป็นหัวตัดลาวิท XG 2G นะฮะสีขาวทำสีให้มันเละๆนะฮะต่อมาเป็นลาวิทรุ่น JL นะครับหรือ JP นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะฮะคล้ายๆทรง Music Man JP นะฮะโอเคอันนี้เป็นกีตาร์สั่งทำนะครับเป็นกีตาร์ทรงไฟเบิร์ดนะฮะสีขาวสดใสอันนี้เป็นลาวิทรุ่น LPRS นะครับก็ทำละไม้คล้ายคลึงกีตาร์ทรง PRS นะฮะเอาละฮะอันนี้ก็อยู่ในส่วนห้องสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้เป็นห้องที่ผมใช้ทำงานเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้เป็นเบส McLaren นะฮะจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับก็สวยดีนะฮะอันนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับ Epiphone EJ 200 CE นะฮะเป็นทรงจัมโบ้นะฮะสีซันเบิร์ดตัวใหญ่ๆหน่อยอันนี้เป็นลาวิทรุ่น LSG นะฮะนี่เป็นทรง SG สีขาวเท่เลยอันนี้เป็นแม็กโลเลนรุ่นบอล007แล้วก็แปลงทำหัวให้มันเป็นสีเดียวกับตัวนะฮะจะได้สวยๆนะฮะต่อมาเป็นวอชเบิร์นทาบู300นะครับแล้วก็เอาฝาครอบปิกอัพมาใส่ไว้นะฮะให้มันดูแบบเก๋ๆนะฮะต่อมาราวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นวอชเบิร์น WR 150ฮะอันนี้เป็นเช็คเตอร์ S1 Elite ครับสีแดงต่อมาเช็คเตอร์ C1 Classic ฮะอินเลย์เป็นรูปถาวรนะฮะเฟี้ยวเลยนะครับต่อมาเป็นเช็คเตอร์รุ่น S1 Elite อีกแล้วฮะนี่มันสีเขียวนะฮะต่อมาเป็น Ibanez 7สายนะฮะรุ่น AX7221ฮะอันนี้เรียกว่าทรงดับเบิลคัทอะเวย์นะฮะอันนี้เป็น Yamaha รุ่น ERG121C นะฮะนี่มันสีน้ำเงินค่อนข้างหายากนิดนึงฮะต่อมานะฮะอันนี้เป็น Gibson SG Standard อันนี้เป็นสีไวท์ครีมนะฮะเป็นสีขาวครีมมาจอกเหลืองๆนิดนึงนะฮะคราวนี้มาเบสบ้างครับเบสอันนี้เป็นเบส Epiphone Thunderbird Pro 4สายนะฮะสี Sunbird อันนี้ Epiphone Thunderbird Pro อีกแล้วนะฮะสี Sunbird แต่เป็น5สายนะฮะอันนี้เป็น Lavit CMRL นะครับอันนี้แปลงหัวเป็นฟลามุดนะฮะอันนี้เป็น Gibson SG Standard สีขาวนะฮะอันนี้เป็นขาวจั๊วแต่มันเริ่มเหลืองแล้วอันนี้ตัดคอยได้เชฟคอจะบางนะครับผมอันนี้แพงสุดนะฮะเบอร์นี่ฮิเดะจำรุ่นไม่ได้อะทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะรุ่นอะไรนะฮะอันนี้เบอร์นี่ฮิเดะอีกแล้วครับรุ่นเดียวตัวเมื่อกี้เลยมี2ตัวนะฮะ Epiphone Thunderbird Pro นะฮะสีซันเบิร์ด4สายอีกแล้วฮะอันนี้ Epiphone Thunderbird Pro นะสีไม้ฮะอันนี้ Schecter Omen Extreme นะฮะสีซันเบิร์ดเท่เลยอันนี้ Ibanez รุ่น RG331 นะครับอันนี้เป็นคอขาวสีเหลืองปิกอัพเป็นฟิกบิดนะฮะ24เฟดอันนี้เป็น Epiphone Thunderbird Classic นะฮะสวยเลยอันนี้เป็น Epiphone Thunderbird Pro Sunbird 4สายอีกแล้วฮะอันนี้เป็น Lavit รุ่น XG1S Blue นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแปะซินโดมนะฮะนี่มีลายเซ็นด้วยนะฮะเยเฮลอยู่นี้นะฮะสีฟ้านะฮะตัดขอบโอเคอันนี้เป็น McLaren รุ่น JP100 นะฮะน่าจะใช่สีสวยมากอันนี้เป็น Lavit CMRL นะฮะอันนี้เป็น Epiphone EJ200 CE นะฮะสีดำเป็นโปร่งไฟฟ้านะฮะทรงจัมโบ้อันนี้เป็น Schecter Syndicate Custom นะฮะสีขาว Limited ฮะอันนี้กีตาร์สั่งทำนะครับ SG สั่งจากจีนนะฮะสีฟ้าไม่มีปิกาดนะฮะเปลี่ยนปิกอัพเป็น Epiphone ด้วยนะครับอันนี้เป็น Lavit XG1S Pink นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแป๊ะซินโดมอีกแล้วครับเป็นอันแรกสีชมพูสดใสนะฮะที่อยู่บนลายเสื้อเขานะฮะต่อมาเป็น Lavit รุ่น Cry Caster นะฮะต่อมาเป็น Lavit รุ่น LLP ครับต่อมาเป็น Lavit รุ่น Hollowit ฮะสีฟ้าสดใสน่ากินมาก
กีตาร์โปร่งไฟฟ้าบาราคูด้านะครับ OM 402ฮะอันนี้เป็นวอชเบิร์นทาบู300นะฮะอันนี้ออริจินอลเลยนะครับผมอันนี้เป็นบาราคูด้ารุ่นซิกเนเจอร์ที่ต้นเดือนมกราคมนะฮะเป็นลายไฟโคตรเมทัลเลยฮะตัวสุดท้ายฮะอันนี้เป็นเช็คเตอร์ C1 Elite สีแอมเบอร์นะฮะหรือว่าสีส้มนั่นเองนะฮะจบแล้วนะครับก็กีตาร์ผมก็มีทั้งหมดทั้งบ้านมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีกี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนับกันหลังคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เลขไว้ในคลิปด้วยนะฮะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ